ผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าภารากิจในการยึดสภาสูงของสอวอสีน้ําเงินเขาเป็นไปตามเป้า2องตำแหน่งแล้วนะครับไล่เรียงกันอีกทีตําแหน่งแรกประธานวุฒธธิสภาคือคุณมงคลสุระสัจจะนะครับซึ่งก็เป็น กลุ่มที่1จากกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินคนนี้เป็นสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์เพราะเคยเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอดีตอธิบดีกรมการปกครองและตําแหน่งล่าสุดเป็นอดีตประธานคณะทํางานของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในนามพักภูมิใจไทยคนที่2ที่ยึดไปได้แล้วคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศิรัก รองประธานวุฒิสภาคนที่1อายุ61ปีท่านนี้วปอคอนเน็กชันฮะเพื่อนสนิทคุณอนุทินชาวีรกูลอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นอดีตผู้ช่วยผอบอทอบอเติบโตมาตามลายทาหารสายบู้เลยทีเดียวแล้วคนที่3จับตาครับคุณบุญส่งน้อยโสพลอาจจะเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2หรือไม่และท่านนี้เนี่ยเป็นมือกฎหมายชั้นเยี่ยมเพราะเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาของรองประธานสอบอคนที่แล้ว อดีตอายการผู้ช่วยและอดีตผู้พิพักษาศารดีกาด้วยจับตานะครับคุณผู้ชมว่าภารกิจของสวสีน้ําเงินนะฮะว่าตําแหน่งต่อจากนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จบแค่ประธานและรองประธานสองคนเท่านั้นนะครับแต่จะไปถึงตําแหน่งประธานคณะกรรมธิการในตําแหน่งสําคัญอื่นๆอีกนะครับไล่เรียงกันไปไวๆก็คือตําแหน่งประธานกรรมธิการที่กระทรวงพักสีน้ําเงินดูแลนะฮะพักสีน้ําเงินดูแลกระทรวงไหน สอวอจะไปจับประธานกรรมธิการนั้นที่จะต้องตรวจสอบถ่วงดุลด้วยอย่างเช่นประธานคณะกรรมการการศึกษากรรมธิการแรงงานกรรมธิการปกครองท้องถิ่นกรรมธิการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยังไม่หมดแค่นี้ยังมีกรรมธิการเกรด A อีกนะฮะตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบกรรมธิการทหารและความมั่นคงคมนาคมกิจการองค์กรอิสระเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมมาทีการเกษตรและกรรมมาธิการพลังงานดอกจันทรสุดท้ายกรรมมาิการชุดอื่นจะแบ่งให้สายอื่นตามที่มีการเจรจาย้อนกลับไปคุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้นะฮะปฏิญญาเขาใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณอนุทินชาวิรกูลผู้มากบารมีจากภูมิใจไทยคุณทักษิณชินวัตรผู้มากบารมีจากเพื่อไทยแล้วก็คนในแวดวงต่างๆมากมายนะครับ การยึดสภาสูงในครั้งนี้จากพักสีน้ำเงินตอกย้ำปฏิญญาเขาใหญ่ที่เขาคุยกันนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการแบ่งสภากันดูแลแบ่งสภากันดูแลหมายความว่าอะไรหลังจากนี้บทสรุปสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่มีการไล่เช็คบินกันแล้วที่บอกว่าจะรับรองก่อนและสอยทีหลังเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆนะฮะเพื่อไทยจะดูแลฝ่ายบริหารและจะคุมเสียงข้างมากของสภาล่างซึ่งก็คือสสขณะเดียวกันภูมิใจไทยจะคุมสวสาสสีน้ำเงินยึดสภาสูง โหวตตามกฎหมายกรรมการองค์กรอิสระหรือผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญก็ว่ากันไปเป็นคราวๆเป็นอีเวนต์ไปเจรจากันได้ภาพนี้ชัดเจนที่สุดคือเพื่อไทยเขาจะไม่ได้คุมเองสองสภาแล้วแต่จะแบ่งแปให้ภูมิใจไทยดูด้วยแล้วนี่ก็คือปฏิบัติการที่เกิดจากปฏิญญาเขาใหญ่ด้วยนะครับ